สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube Channel ของสันฝานพระเครื่องนะครับวันนี้เครื่องแต่งกายอะไรแปลกๆมั้ยฮะแปลกๆโอ้โหตอนนี้ช่อง YouTube เรานี้เรียกว่าดูกันทั่วโลกเลยใช่ครับผมมีสปอนเซอร์วิ่งมาหาเราเลยมีแล้วเรามีสปอนเซอร์แล้วอาจารย์ครับอ่านว่าอะไรอ่ะแมทโกดแมทโกดแมทโกดคืออะไรทีมบาสเกตบอลทีมบาสเกตบอลบาสบาสเกตบอลบาสเกตบอลไอ้ที่ดึง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 นี้นะผมเล่นแต่พักไงเหรอนี่เขาสนใจมานี่เรายังโอ้โหต้องขอประทานอภัยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากมากครับผมครับแมคโค้ชเนี่ยเป็นทีมบาสเกตบอลของประเทศไทยในสโมสรประเทศไทยเลยในสโมสรประเทศไทยเลยเนื่องจากว่าในบ้านเราเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยเรียกว่ายังอยู่ในวงที่ค่อนข้างไม่คว้างมากแต่สำหรับพูดเรื่องบาสนี่ของเขาเบอร์ต้นๆเลยนะของเขาเบอร์ต้นเลยแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยคือเรียกว่ากระแสนิยมในบ้านเราเนี่ยยังไม่นิยมถึงขนาดฟุตบอลนิยมแล้วไม่หมายถึงว่ากระแสความรุนแรงครับผมแต่วันนี้ท่านผู้ชมจะได้รู้แล้วว่านี่ทีมของประเทศไทยเลยครับผมนะฮะเนี่ยต่อไปในอนาคตทีมนี้เขาจะโกอินเตอร์ไปแข่งต่างประเทศใช่แล้วตอนนี้เขาเป็นเบอร์ต้นๆเลยของประเทศไทยเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องพักเครื่องเราเลยครับโอเคครับผมคราวที่แล้วเราพูดถึงเหรียญพระพุทธวิริยากรจิตวสัตนาปริวัติเมื่อตอนนี้บอกว่าเป็นเหรียญแรกที่สร้างในประเทศไทยเดี๋ยวกล่าวไปก่อนกล่าวไปถึงตอนโอเคขอจิบน้ำแป๊บนึงครับผมโอ้โหทานน้ำส้มตลอดเลยมินิเมทนี่ของโปรดผมเลยฮะทานทุกวันเลยทุกครั้งที่ทำงานมิน่าเสียงดีโอเคสงสัยกลับไปแล้วอาบด้วยมั้ง ครับผมเดี๋ยวเราย้อนเท้าความไปเผื่อท่านผู้ชมเรามาศึกษาเครื่องอย่างถูกวิธีกันครับเริ่มจากเทคโนโลยีการสร้างเหรียญพระคณาจารย์ครั้งแรกประเทศไทยครับสร้างโดยเทคโนโลยีการอัดกระบอกครับที่เรียกเหรียญข้างกระบอกนะครับเหรียญข้างกระบอกเป็นยังไงนึกภาพถึงที่ตำหมากยายสมัยก่อนเราจะสร้างเหรียญเนี่ยเราก็เอารูปไปให้โรงงานครับโรงงานก็จะเอารูปพระเนี่ยไปวางปึ๊บแล้วก็แกะเหรียญแกะบล็อกแกะบล็อกลงไปลงแกะบนบล็อกแกะบล็อกก็จะเอาบล็อกที่เนี่ยไปปั๊มบนแผ่นโลหะไม่ต้องแปลกใจครับทำไมสมัยก่อนเนี่ยถึงไม่มีการสร้างเหรียญพระคณาจารย์เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีการรีดโลหะเป็นแผ่นไงก็เอามาปั๊มเหรียญไม่ได้ก็ได้จะทำพระผมพระปิตาพระหล่ออะไรไปครับครับผมอ่ะคราวนี้ปุ๊บในยุคแรกๆในปีพ.ศ. 2460กว่าเนี่ยเราใช้การสร้างเหรียญแบบอัดกระบอกครับก็คือบล็อกเนี่ยจะเป็นบล็อกไม่มีหูจะเป็นรูปหัวใจจะเป็นรูปไข่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดกันแล้วแต่ก็จะมีบล็อกเป็นรูปเนี้ยครับเป็นรูปเลขาข้างนี้เนี้ยบังคับไว้ครับเราก็ นึกถึงที่ตำหมากยายนะ เราก็จะมีบล็อกล่างเนี่ยรองไว้ด้านล่างครับที่ตำหมากนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเขาเรียกสมัยก่อนนะเขาจะมีที่รองข้างล่างแล้วก็มีตำที่ตำเขาเรียกตะบันตะบันเราก็เอาบล็อกข้างล่างเนี่ยวางไว้ครับรอไว้แล้วก็เอาแผ่นโลหะเนี่ยที่ทำให้ขนาดพอดีที่หย่อนลงไปในกระบอกนี้แล้วเนี่ยปล่อยลงไปครับพอปล่อยไปเสร็จปุ๊บก็เอาบล็อกหน้าเนี่ยปั๊มหรือตำลงไปอ๋อนึกไหมครับครับคราวนี้คือธรรมชาติของแผ่นโลหะเนี่ยมันหนาพอเวลามันถูกตำมันก็จะต้องแบนออกครับกิปปิ้นออกจากไปพูดถึงในเหรียญข้างเรื่อยแล้วอันนี้เหลือก็บอกก่อนคราวนี้พอเวลาตำปุ๊บเนี่ยก็จะแบนออกแล้วเหล็กมันนิ่มขนาดนั้นตำได้เหรอเขาเผาไฟก่อนอ๋อเขาทำให้เหลวก่อนใช่ไม่เหลวครับเผาไฟให้นิ่มให้นิ่มไม่เหลวนะฮะเป็นแผ่นเนี่ยครับเผาไฟนิ่มพอตำเข้าไปปุ๊บโดนอัดลงไปแล้วเหรียญก็เกิดการขยายออกครับเขาเนี่ยขยายออกแล้วไปไหนไม่ได้เพราะถูกขอบเนี่ยบังคับอยู่ถูกรูปทรงกระบอกเนี่ยบังคับอยู่ครับเหรียญก็เกิดการทะลักปิ้นขึ้นด้านบนด้านล่างถึงกลายเป็นขอบกระด้งไงครับที่เราเรียกง่ายๆคือจะมีขอบล้นขึ้นมาด้านบนกับด้านล่างที่เขาเรียกขอบกระด้งเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยครับขอบกระด้งเนี่ยถึงเป็นวิธีการข้อสังเกตอย่างนึงในการพิจารณาเหรียญแท้เหรียญเก๊ของเหรียญครับข้างกระบอกแล้วเขาไปเอาออกไหมหลังจากนั้นก็เอาออกครับเอาออกเนี่ยเขาก็จะดันให้หลุดออกมาจากบังคับเนี่ย uh-huh. ขณะที่ดันนะครับ ครับเหรียญที่เกิดการโค้งงอ oh. บางเหรียญเนี่ยโค้งงอเนี่ยเกิดจากการดันขึ้นมา uh-huh. เพื่อจะเอาหมากขึ้นมาเคี้ยว uh-huh. เนี่ยก็คือเอาเหรียญออกมา พอมาปุ๊บก็กลายเป็นเหรียญรูปทรงอย่างนี้ ไม่มีหูเอาไม่มีหูก็เอาเหล็กเนี่ยมาทำหูแล้วก็มาเชื่อมติด ถึงที่เขาเรียกเหรียญหูเชื่อมไง ฉะนั้นจุดสังเกตง่ายๆของเหรียญที่เป็นเหรียญอัดกระบอกหรือเหรียญข้างกระบอกนะครับจะไม่มีหูในตัวหูเนี่ยจะมาเชื่อมติดทีหลังแล้วรอยเชื่อมเนี่ยจะเชื่อมด้วยเงินเพราะสมัยก่อนเขาใช้เงินใช้เงินในการเชื่อมสมัยก่อนยังไม่มีตู้เชื่อมที่อาร์คได้อะไรได้เหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาคุยถึงว่าวิธีการดูเหรียญข้างก็บอกว่าแท้หรือเก๊เนี่ยให้สังเกตจากขอบที่มันปิ้นที่เป็นขอบกระด้งเนี่ยแล้วข้างเนี่ยก็จะไม่มีรอยปั๊มตัดหรือไม่มีรอยเลื่อยจะเป็นรอยเรียบๆแต่จะมีลายบ้างเกิดจากตอนที่ดันขึ้นมาจากกระบอกเนี่ยจะเกิดรอยขูดข่วนอะไรก็แล้วแต่ของบล็อกนะก็ยังจะเห็นมีรอยอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่รอยเลื่อยหรือไม่ใช่รอยเลื่อยแล้วห่วงเนี่ยต้องมาเชื่อมทีหลัง
ครับแล้วห่วงที่มาเชื่อมก็จะเชื่อมด้วยเงินครับสำหรับการศึกษาความแท้ความเก๊กของเหรียญข้ากระบอกให้เราดูมิติครับของพระเป็นหลักต้องเห็นเหรียญแท้ๆก่อนเราถึงจะรู้ว่าเหรียญต่อไปที่แท้เป็นยังไงนี่คือธรรมชาติของเทคโนโลยีลูกนั้นนึกตัวอย่างง่ายๆอย่านึกถึงเหล็กครับนึกว่าวันนี้เราแกะบล็อกลงไปในไม้แล้วเอาไม้อันนี้มากดดินน้ำมันก็จะอ่อนลงอีกฉะนั้นปุ๊บเมื่อเราแกะเอาสิวเนี่ยแกะลงไปบนไม้แต่จริงๆคือเราเอาสิวแกะลงไปในเหล็กแกะลงไปบนไม้ปุ๊บเนี่ยแล้วเอามาปั๊มในทองแดงที่บ่อไฟที่นี่เราเตรียมสำหรับดินน้ำมันเนี่ยฉะนั้นตอนที่เราแกะมันจะมีมิติความลึกปากลึกเท่าไหร่แก้มลึกเท่าไหร่หน้าจะมีมิติเหมือนจริงมากครับซึ่งมิติตรงเนี้ยของเก๊ทำลอกเลียนแบบไม่ได้อ๋อแล้วความบิดเบี้ยวโค้งงอแต่ละเหรียญเนี่ยก็แล้วดูยังไงเท่ากันครับขนาดเหรียญจะต้องเท่ากันเพราะถูกบังคับโดยกระบอกครับจะเท่ากันครับเพราะถูกบังคับโดยกระบอกอันเนี้ยโดยบล็อกอันเนี้ยครับครับผมแต่ส่วนความหนาความบางครับก็อาจจะผิดเพี้ยนได้ครับตามการขึ้นตรงไหนปิ้นไม่ปิ้นเนี่ยก็จะไม่เสมอกันเสมอไปแต่จุดสังเกตหลักๆเลยผมเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็จะมีอยู่2จุดก็คือด้านข้างจะไม่มีรอยเลื่อยหรือแต่งใช่ส่วนด้านบนเป็นหูที่นำมาเชื่อมใหม่แล้วเชื่อมด้วยเงินแล้วเชื่อมด้วยเงินแล้วที่สำคัญคือเหรียญข้างกระบอกต้องมีปิ้นขอบกระดงขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้รอยปิ้นนั้นยังอยู่ไหมอยู่ครับบางเหรียญก็มีการแต่งตะไบเพื่อให้แขวนเนี่ยไม่บาดหน้าอกครับแต่ส่วนมากก็จะเหลือที่ไม่แต่งก็ให้เราดูคือเขาตะไบด้านหลังแต่เขาก็จะไม่ตะไบด้านหน้าครับน้อยเหรียญที่จะตะไบทั้งหน้าทั้งหลังอ๋อครับผมก็คืออันนั้นก็ไอตรงรอยปิ้นที่ขึ้นมานั้นก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดนึงสังเกตครับต้องเป็นรอยเหมือนขอบกระด้งครับครับผมเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมส่งรูปมาให้ดูบานเลยอ่ะโอ้โหมาสิครับมาสิครับเดี๋ยวจะดูให้ยังผมดูได้ทุกคอมเมนต์ที่แอดเข้ามาในไลน์แอดครับทั่วเน็ตในไลน์แอดเนี่ยมีเป็นพันคนหน้าด่านครับก็ตอบทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็มีคนส่งมาให้ดูเยอะครับก็ตอบเขาทุกคนเหมือนกันครับใครที่สนใจจะศึกษาเพิ่มขึ้นกับทุกวิธีครับก็แอดเข้ามาก็แอดเข้ามาไลน์แอดนะครับลิงก์ไลน์ก็อยู่ด้านล่างวิดีโอนี่เองฮะแต่ถ้าอยากชมสาระดีๆครับช่องทางช่องนี้เลยช่องนี้เลยครับช่องนี้เลย YouTube Channel นะครับของสันขวานพระเครื่องนะครับเราก็จะมีข้อมูลดีๆสาระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกับท่านผู้ชมทุกวันเลยเวลา 18:00 นหรือ 18:00 นนั่นเองเสื้อสวยมั้ยครับอาจารย์สวยเลยโอเคเลยครับผมเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เสื้อแบบลายทั้งตัวเลยครับสปอนเซอร์มาตึมเลยทีนี้ถ้าใครจะมีสปอนเซอร์อีกเดี๋ยวเขาจะติดไว้ข้างๆแขนเราครับผมท่านผู้ชมที่ต้องการจะเป็นสปอนเซอร์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมลิงก์ LINE ด้านล่างแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันทางส่วนตัวนะครับหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราก็จะใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้นะฮะท่านผู้ชมกดติดตามไหมนะครับวิธีการกดติดตามอาจจะหาปุ่มกดติดตามไม่เจอท่านผู้ชมมองขวามือด้านล่างนะครับจะมีโลโก้ของสันขวานะครับท่านผู้ชมก็คลิกเข้าไปตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วนะฮะช่อง YouTube ก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยพาเข้าไปในช่อง YouTube ของสันฝานเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นวิดีโอที่ผมกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยผลิตไว้เยอะแยะมากมายเลยใช่ครับที่เราแบ่งปันความรู้กันนะครับหลังจากนั้นด้านบนขวามือก็จะเขียนว่าปุ่มสีแดงนะเขียนว่ากดติดตามถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเขียนว่า Subscribe นะครับท่านผู้ชมก็คลิกตรงนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นรูประฆังเล็กๆขึ้นมาเราก็เคาะระฆังซะ1ทีนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรา2คนเนี่ยผลิตคอนเทนต์วิดีโอขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะทราบทันทีเลยว่าวันนี้มีสาระความรู้ใหม่ๆส่งตรงถึงท่านผู้ชมเลยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทิ้งท้ายไว้เลยครับคราวหน้าเรามาพูดเรื่องเหรียญข้างเลื่อยครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ